Good morning everyone ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูน้ำทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะคะในคลิปวิดีโอของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสื่อการสอนวิชาทักษะภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4บทเรียนที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของ buildings หรือว่าตึกนั่นเองค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทำโดยครูน้ำค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาท่องคำศัพท์ก่อนเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเพราะว่าคำที่101ถึง108ในวันนี้นะคะก็เป็นคำศัพท์ที่เราจะต้องเรียนรู้ในบทเรียนในวันนี้ค่ะคำแรกนะคะคำที่101คือคำว่า ground ค่ะ GROUND ground พื้นดินค่ะต่อไปค่ะคำที่102คือคำว่า floor 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 พื้นหรือพื้นห้องค่ะต่อไปคำที่103คือคำว่า first floor FIRST FLOOR first floor ชั้นที่1ต่อไปคำที่104 second floor SECOND FLOOR second floor ชั้นที่2ต่อไปค่ะ third floorThird floor third floor ชั้นที่3คำที่106ค่ะ lift 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 แปลว่าลิฟต์ค่ะคำที่107ค่ะคือคำว่า roof 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 แปลว่าหลังคาและคำที่108นะคะ basement 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 แปลว่าห้องใต้ดินค่ะนักเรียนคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะขอให้นักเรียนน่ะฝึกท่องกับผู้ปกครองแล้วก็อนุญาตให้ผู้ปกครองเซ็นได้เลยนะคะถ้านักเรียนท่องกับผู้ปกครองแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนให้นักเรียน open your book at page 80 and 81ค่ะเดี๋ยวเราเปิดหนังสือ guest word ของเราไปที่หน้า80แล้วก็81ได้เลยค่ะในหน้าที่80และหน้า81นะคะบทที่7ในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ buildings ก็คือตึกหรืออาคารนั่นเองค่ะนักเรียนคะบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะพูดเกี่ยวกับอาคารซึ่งรวมถึงบอกชื่อส่วนต่างๆของอาคารพูดบอกว่านักเรียนและคนอื่นๆเนี่ยอยู่ที่ไหนในเวลาที่ต่างกันไปแล้วก็จะพูดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ด้วยนะคะอันนี้ครูน้ำก็อธิบายบทเรียนในบทที่7ที่เราจะได้เรียนรู้กันในทั้งบทนี้นะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะนักเรียนขอให้นักเรียนเนี่ย open your book at page 82นะคะเปิดไปที่หน้า82ของเราหน้า82ของเราเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันค่ะแล้วก็ช่วยกันแปลคำศัพท์ไปพร้อมๆกับครูน้ำโดยนักเรียนดูตำแหน่งหมายเลขนะแล้วนักเรียนก็ลองใช้มือชี้ไปนะคะนักเรียนจะได้เห็นภาพคำศัพท์ในเรื่องของ building ในวันนี้นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า ground floor ground floor รูปภาพที่1นะคะอาจจะเป็นห้องอะไรคะพื้นหรือพื้นดินนั่นเองนะคะต่อไป first floor ก็คือชั้นที่1นะคะภาพที่3 second floor ก็คือชั้นที่2ภาพที่4นะคะ third floor ก็คือชั้นที่3คำที่5คือคำว่า lift ค่ะหรือรูปที่5นักเรียนดูรูปที่5สิคะ lift นะคะ lift ส่วนมากก็อาจจะเป็นบ้านที่มีหลายชั้นหรือเป็นพวกอาคาร flat นะคะคอนโดประมาณนี้ก็ได้ต่อไปคำที่6ค่ะ roof 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 แปลว่าหลังคานักเรียนลองชี้ไปที่หลังคาสิต่อไปนะคะ basement ไปดูรูปที่7สิ basement ก็คือห้องใต้ดินนั่นเองนะคะคำที่8ค่ะ garageรูปที่8ก็คือโรงรถค่ะคำที่9 stairs แปลว่าบันไดนั่นเองเติม s ก็คือบันไดหลายขั้นนะคะและคำที่10ค่ะ attic แปลว่าห้องใต้อะไรคะห้องใต้หลังคานั่นเองค่ะวันนี้ครูน้ำก็ได้พาอ่านแล้วก็บอกความหมายของคำศัพท์แล้วก็ดูรูปภาพกันไปแล้วนะคะวันนี้ขอแค่ให้นักเรียนเนี่ยรู้จักคำศัพท์ในบทแรกนี้ก่อนนะคะ
ทีนี้ค่ะนักเรียนจะต้องมาฝึกฟังเนื้อเรื่องนะคะในซีดีที่ 2.28 เดี๋ยววันนี้ครูน้ำจะพานักเรียนอ่านไปทีละช่วงนะคะนักเรียนจะได้ไม่งงแล้วก็แปลไปพร้อมๆครูน้ำเลยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราลองมาฟังซีดี 2.28 กันเลยนะคะก็เป็นการสนทนาระหว่างลิลลี่แล้วก็ลูคัสนั่นเองนะคะลิลลี่ก็ถามว่า Is this where your grandmother lives, Lucas? Yeah, she lives in a flat on the third floor. How many floors has it got? Four floors, the ground floor, first floor, second floor and third floor นะคะที่เนี่ยที่ไหนที่ย่าของคุณหรือยายของคุณอาศัยอยู่หรอลูคัสใช่หล่อนอาศัยอยู่ที่นี่แต่อยู่ในแฟลตชั้น3แล้วจำนวนชั้นมันมีทั้งหมดกี่ชั้นล่ะลูคัสก็บอกว่ามีทั้งหมด4ชั้นนะคะได้แก่ชั้นล่างชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาต่อบทสนทนากันเลยนะคะลิลลี่ก็ถามต่อว่า I like the lift outside the building is cool I look up at the roof can you see Yes there is the gardenWhere do your grandparents live? They live in a big old house. What's it like? Is it a lovely? There is a big basement with a table tennis table. เขาก็พูดว่าฉันเนี่ยชอบลิฟที่อยู่ข้างนอกตึกมากๆเลยนะมันแบบดูโอเคนะแล้วเขาก็บอกว่า and look up at the roof ดูนั่นสิข้างบนมีหลังคาคุณจะเห็นไหม yes แล้วมีสวนด้วย where do your grandparents live คุณปู่คุณย่าของคุณเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหน they live in a big old house บ้านหลังเก่าหลังใหญ่อยู่หลังนึงเนาะ What's it like แล้วมันลักษณะยังไงมันก็ lovely ก็เหมือนแบบดูทรงโอเคดูน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ย There is a big basement with a table tennis table แล้วก็มีอะไรคะ basement ห้องใต้ดินกับโต๊ะอะไรคะโต๊ะ table tennis นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาต่อบทสนทนากันต่อเลยเขาบอกว่า It sounds nice and they have got a garage withGrandpa is old car. They haven't got a lift. They have got a stair, but they have got an attic with lots of old toys in it. Let's it go and see my grandmother now. Shall we take the lift? Yes, please. ลูคัสก็ตอบบทสนทนาเมื่อกี้ที่ลิลลี่เล่าว่าอุ๊ยมันฟังดูดีนะแล้วลิลลี่ก็บอกว่าพวกเขาอะยังมีสวนก็พูดถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็แกนพราเนี่ยปู่ของฉันเนี่ยทำไมคะมีรถเก่าๆอยู่คันหนึ่งนะคะแต่เขาอะพวกเขาอะไม่มีลิฟต์บ้านของพวกเขาไม่มีลิฟต์แล้วก็แต่มีสเตร์บันไดแล้วก็แต่มีอะไรคะแอตติกห้องใต้ดินนั่นเองห้องใต้หลังคานะคะ with lots of old toys in it แล้วก็มีของเล่นเก่าๆอยู่ในนั้นด้วยหลายอันเลยหลายชิ้นเลยนะคะลูคัสก็บอก let's go and see my grandmother ไปและทำไมคะฉันจะไปดูอะไรคะย่าของฉันเลยตอนนี้ shall we take the lift พวกเราจะต้องไปโดยลิฟต์ดีๆนะ yes please ใช่เลยเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่ในหนังสือ Activity Book นะคะ Open your Activity Book at page 66ค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า66เลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำการบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปดูการบ้านที่ครูน้ำอธิบายพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการบ้านในบทที่7นะคะในเรื่องของ building ในวันนี้นะคะวันนี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปก่อนเนาะนะคะนักเรียนแล้วก็คำแปลโดยที่ในหัวข้อที่1เนี่ยเขาให้นักเรียนนะ look and number ก็คือดูแล้วก็ใส่ตัวเลขนะคะตัวเลขทั้งหมด10ตัวเนี้ยก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับบทเรียนนี้อยู่ให้นักเรียนลองใส่ตัวเลขดูนะว่าคำศัพท์คำไหนตรงกับรูปภาพตรงไหนนั่นเองค่ะส่วนในข้อที่2ใหญ่นะคะเขาให้ look at activity 1 write the words นะคะอย่างเช่นข้อที่1เขาบอกว่า there is a car on the ก็คือว่าวเนี่ยมันอยู่บนไหนคะ roof ก็คือหลังคานั่นเองนักเรียนลองอ่านนะว่าประโยคนี้จะต้องเชื่อมโยงกับคำศัพท์คำไหนในบทหรือหัวข้อที่1นั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะคุณน้ำก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะหรือที่คุณน้ำจะพูดอีกคำหนึ่งคำว่า thank you ขอบคุณนักเรียนทุกๆคนที่เข้ามาฟังนะคะการเรียนการสอนในบทเรียนที่7ในหนังสือ Guest Word ในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ขอแค่นักเรียนฝึกทบทวนคำศัพท์แล้วก็ท่องคำศัพท์กับผู้ปกครองด้วยนะคะในวันนี้ยังไงวันนี้คุณน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในบทเรียนต่อไปค่ะ See you goodbye ค่ะ